อนรับคุณผู้ชมและน้องๆเยาวชนคนเก่งกับเข้าสู่รายการในช่วงสุดท้ายค่ะและพี่แพรก็ได้เกริ่นเอาไว้แล้วว่าจะพาคุณผู้ชมไปพบกับน้องดารานะคะเป็นน้องตัวจิ๋วนะคะเด็กๆโรงเรียนนี้เขาเป็นดารากันด้วยค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยไปชนะการประกวดนะคะภาพยนตร์สั้นโดยโรงเรียนนี้นะคะมีชมรมภาพยนตร์สั้นนั่นเองค่ะพี่แพรจะพาไปพบกับคุณครูประจำชมรมและน้องๆที่อยู่ในชมรมนี้กันค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราก็เจอน้องๆเยาวชนคนเก่งแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปสัมภาษณ์น้องๆกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องๆเยาวชนคนเก่งค่ะเรามาแนะนำตัวเลยดีกว่าน้องๆเลยค่ะชื่อแป้งค่ะน้องแป้งอยู่ชั้นอะไรแล้วลูกอยู่ม.3แล้วค่ะม.3เราอยู่ชื่อวาวค่ะอยู่ม.2ค่ะน้องวาวอยู่ม.2ได้ข่าวว่าน้องๆเนี่ยเป็นน้องๆเยาวชนคนเก่งที่เป็นคนที่ทำหนังสั้นไปประกวดจนได้รางวัลด้วยเป็นหนังสั้นเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับสื่อในยุคปัจจุบันนะคะสื่อในยุคปัจจุบันเขาเรียกว่าเหมือนเป็นในโครงการสื่อสีขาวใช่ไหมคะใช่ค่ะสื่อไทยในปัจจุบันก็เป็นเหมือนการให้แง่คิดเนาะเกี่ยวกับเรื่องการระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้สื่อใช่ไหมคะอยู่ชมรมอะไรคะเนี่ยถึงต้องทำหนังสั้นประกวดแบบนี้ชมรมหนังสั้นค่ะชมรมหนังสั้นเลยของโรงเรียนของโรงเรียนแล้วเราเนี่ยเข้าชมรมนี้ไปตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะอยู่มอะไรลูกตั้งแต่เข้ามาใหม่ๆเลยค่ะเข้ามาใหม่ๆม.2 ม.2 หนูเข้าตอนม.2 แล้วน้องวาวล่ะคะหนูเข้าตั้งแต่ตอนป.6 ค่ะเห็นดูบทกันอยู่เลยนี่คืออะไรคะเนี่ยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมีจริงจังมากเลยสคริปต์หนังค่ะสคริปต์หนังเดี๋ยวลองดูใครเป็นคนเขียนบทใครเป็นคนเล่นยังไงบ้างหนูเขียนบทค่ะพี่เขาเล่นอ๋อเล่นเขียนบทกับกำกับด้วยใช่แล้วคนนี้ล่ะหนูก็แสดงเป็นตากล้องช่วยเป็นตากล้องด้วยโอ้โหทำกันเองจริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วคุณครูเนี่ยเขาสอนเรายังไงบ้างเวลาที่จะให้เราแบบมาทำหนังสั้นแบบนี้ก่อนจะทำใช่ไหมครูเขาก็แบบเหมือนทำหนังให้เราดูก่อนนะคะมีตัวอย่างให้ดูแนวทางเงี้ยค่ะแนวทางให้เรามาคิดกันเองทำมันเองเขาอยู่เบื้องหลังตลอดก็คือคุณครูเนี่ยจะคอยช่วยดูแลอยู่ห่างๆแต่ว่าน้องๆเนี่ยก็เป็นคนคิดบทแล้วก็มาลองเล่นลองทำกันเองเลยสนุกไหมคะสนุกค่ะถ้ารู้จักน้องๆม.2 บ้างคุณผู้ชมนี้น่าสนใจมากเพราะว่าน้องๆเนี่ยทำกิจกรรมปุ๊บเนี่ยทำให้รุ่นพี่รุ่นน้องระหว่างชั้นเนี่ยได้รู้จักกันด้วยเนาะเพราะว่าบางทีเราอยู่ม.3 เราอยู่ม.2 เนาะก็เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเด็กนักเรียนชั้นต่างๆในโรงเรียนด้วยเวลาที่เรามีความเห็นไม่ตรงกันแล้วเราทำยังไงอะคะน้องเมาก็อยากใช้กำลังแบบใช้เสียงส่วนมากไม่เอาบทนี้ไม่เอาเพลงต่อยเลยได้ปะไม่ได้ก็คือใช้เสียงส่วนมากใช่ก็คือดูว่าแบบเพื่อนเห็นด้วยกับทางไหนมากกว่ากันแล้วก็คุยกันด้วยเหตุผลมีอะไรอีกดูเหมือนน้องแป้งจะมีข้อดีในการที่เรามาเข้าชมรมพี่กี้น้องบอกว่ามีความสุขด้วยน่ารักมากใช่แล้วก็สนิทกันไงอยู่ในกองเนี้ยค่ะพูดคุยกันก็คือนอกจากเวลาที่เรามาทํางานด้วยกันแล้วเนี่ยพอเราได้เป็นเพื่อนพี่น้องกันปุ๊บเราก็จะช่วยเหลือกันในเรื่องอื่นๆด้วยถูกมั้ยดีจังเลยแล้วอย่างน้องวาวมีอีกมั้ยคะคิดว่าแบบที่ได้รับประโยชน์จากการที่เรามาเข้าชมรมแบบนี้มาฝึกเขียนอะไรอย่างนี้ก็หนูว่าหนูได้แบบได้แสดงความคิดของหนูค่ะก็แล้วก็เหมือนได้มีเพื่อนเพิ่มขึ้นมาค่ะดูออกเลยว่าน้องเป็นคนไม่ค่อยพูดเนาะแสดงว่าการได้แสดงความคิดของเขาเนี่ยจะผ่านบทละครเก่งมากจริงๆนะคะน้องยังอยู่แค่ม.2แล้วก็ม.3เท่านั้นอยากให้ฝากถึงเพื่อนๆเยาวชนให้มาทำกิจกรรมอะไรที่แบบเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใครเป็นตัวแทนหรือจะพูดสองคนพี่แป้งดีกว่าพี่แป้งดีกว่าก็อยากจะบอกว่าถ้าถนัดในเรื่องไหนชอบเรื่องไหนเราก็ต้องตั้งใจทำให้มันดีที่สุดค่ะไม่ว่าจะเคยทำจะทำเป็นหรือยังไงเราก็ต้องมาฝึกเอาค่ะก็คืออย่ากลัวถ้าเกิดยังทำไม่ได้ไม่เป็นไร
ถ้าเกิดเรามาฝึกเราตั้งใจจริงๆมันก็ต้องสำเร็จได้เนาะแล้ววันนี้น้องก็สำเร็จแล้วนะคะก็คือในขั้นหนึ่งแต่ยังไงเราก็ต้องพัฒนาอยู่เรื่อยๆเนาะก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆสองคนมากเลยนะคะทั้งน้องแป้งแล้วก็น้องวาวและจริงๆเนี่ยมีทีมงานอีกหลายคนเลยในกองที่ไม่ได้มาให้สัมภาษณ์วันนี้เนาะก็ต้องขอปรบมือให้กับน้องๆวันนี้ก็ขอขอบคุณมากค่ะที่มาให้สัมภาษณ์ในรายการเราวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้นะคะแพรก็ยืนอยู่กับคุณครูนะคะผู้ที่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จของน้องๆนะคะน้องๆเนี่ยได้บอกไปแล้วว่ามีคุณครูคอยเป็นเบื้องหลังตลอดเลยเดี๋ยวเรามารู้จักกับคุณครูเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวรบกวนคุณครูช่วยแนะนำตัวกับท่านผู้ชมแล้วก็น้องๆหน่อยครับที่โรงเรียนเรียกว่าครูหนุ่มสุดหล่อนะครับชื่อจริงก็คือสิบตำรวจตีเกษมสันติประสิทธิ์ครับก็คือจริงๆแล้วคือครูหนุ่มสุดหล่อนเองครับในโรงเรียนนี้จะเรียกครูหนุ่มสุดหล่อหมดเลยบอกชื่อจริงไม่มีใครรู้จักครับอ๋อต้องบอกว่าคุณหนุ่มสุดหล่อเท่านั้นถึงจะหาตัวเจอใช่ไหมคะเป็นเบื้องหลังเนาะเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของน้องๆเนาะในเรื่องชมรมคุณครูนี่เป็นคุณครูประจำชมรมวิชาพิเศษหรือวิชาอะไรคะในโรงเรียนปกติสอนวิชาเขียนอ่านหน้าที่พลเมืองแล้วก็โตปัญญาโกนะครับแต่ว่าเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก็คือจัดตั้งชมรมหนังสั้นและการถ่ายภาพขึ้นมามีชมรมนี้ขึ้นมาครับอาจารย์นี่ทำมานานหรือยังคะประมาณ4ปีแล้วครับชมรมเราเปิดสอนชั้นป.4 ป.5 ป.6 นะครับแล้วก็ส่วนมัธยมเนี่ยจะดึงเด็กที่มีความสามารถและมีความสนใจเข้ามาทำกิจกรรมในช่วงพักกลางวันแล้วก็เลิกเรียนครับแสดงว่าตอนช่วงป.4 ป.5 ป.6 เนี่ยน้องๆสามารถเลือกวิชาเพื่อเข้าชมรมได้แต่อย่างพอเขาอยู่มัธยมต้นเนี่ยก็คือแล้วแต่ความสนใจว่าจะเข้ามาหาคุณครูมาทำกิจกรรมกับชมรมไหนใช่ครับอ๋อจะเป็นแบบนี้ไปแล้วแนวทางในการที่คุณครูเนี่ยอบรมนักเรียนหรือว่าสอนทักษะต่างๆในเรื่องการถ่ายภาพนี่คุณครูมีแนวทางยังไงบ้างได้ข่าวว่าไม่ได้เรียนมาในด้านนี้โดยตรงด้วยแต่ว่าก็สอนน้องๆได้ยังไงเอ่ยคือผมไม่ได้จบฟิล์มนะครับผมเป็นครูจบดนตรีศึกษามาผมก็ใช้เวลาเสาร์อาทิตย์เนี่ยไปเข้าคอร์สอบรมเกี่ยวกับการถ่ายภาพของบริษัทที่เขาเปิดเป็นคอร์สนะครับแล้วก็เอาความรู้มาต่อยอดให้กับนักเรียนอีกทีนึงส่วนเรื่องของการทำหนังสั้นเนี่ยผมหาความรู้จาก YouTube แล้วก็ในเว็บของช็อตฟิล์มต่างๆนะครับเพราะสมัยนี้นะคะก็ในเรื่องการสื่อสารก็สามารถเรียนรู้ได้จากอินเทอร์เน็ตเนาะหลายๆวิชาค่ะเรียกได้ว่าคุณครูนี่มีความตั้งใจมากๆเลยอย่างที่บอกว่าเป็นคุณครูสอนในเรื่องดนตรีแต่ว่าก็พยายามมาหาความรู้จนอย่างที่เห็นเนี่ยในหนังสั้นของน้องๆเนี่ยก็มีคุณครูเป็นผู้ช่วยในเรื่องเทคนิคเรื่องการตัดต่ออะไรอย่างนี้ด้วยแล้ววิธีการที่พอคุณครูได้ความรู้มาจากการไปเรียนไปศึกษาแล้วเนี่ยมาถ่ายทอดกับน้องๆเนี่ยเรามีวิธีการถ่ายทอดยังไงบ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยชมรมของเราเนี่ยก่อนที่ผมจะก่อตั้งขึ้นมาผมขอเท้าความนิดนึงนะฮะก็คือเด็กเนี่ยมันเคว้งครับคือเด็กจะไม่มีที่ไปคือเด็กที่เก่งทางด้านของวิชาหลักก็จะเก่งไปเลยครับเด็กที่มีความสามารถทางด้านกีฬาก็จะไปด้านกีฬากับดนตรีก็ไปดนตรีแต่มีเด็กอีกกลุ่มนึงที่เขาไม่รู้จะไปไหนผมก็มองว่าเด็กทำไมมานั่งอยู่เฉยๆเราก็เลยลองตั้งชมรมนี้ขึ้นมาเพื่อให้เด็กได้มีเวทีในการแสดงออกแล้วก็ให้มาอยู่ในสายตาครูครับของครูซะแทนที่จะเอาเวลานั้นไปเล่นเกมหรือไปทำอย่างอื่นก็ให้มาอยู่กับครูชมรมนี้จะแก้ปัญหาได้ดีที่สุดคือเด็กที่ไม่ชอบมาโรงเรียนครับเพราะเขามาแล้วเขาไม่เห็นความสำคัญของตัวเองเรียนก็ไม่เก่งกีฬาก็ไม่ได้วาดภาพก็ไม่ไปไหนก็เลยอ่ะพอผมตั้งชมรมนี้มาปุ๊บเด็กก็จะเริ่มมาละเด็กที่ชอบขาดโรงเรียนบ่อยก็จะมาโรงเรียนเพราะมีงานให้ทำทุกเย็นเป็นทาร์เก็ตของคุณครูเลยครับเป็นเป้าหมายคือเด็กที่มันเคว้งไม่มีที่ไปคือเขาไม่มีอะไรเลยเลยดึงเข้ามาอยู่กับเราซะดีกว่าก็เป็นเรื่องที่ดีมากเลยสำหรับคุณครูที่เป็นห่วงนักเรียนมีการแบบว่าทีชต่างกันยังไงหรือว่าแบบน้องๆที่มีทักษะอะไรที่มันคือเด็กที่เข้ามาด้วยความสนใจเนี่ยเขาจะมาบอกเลยครูหนูอยากถ่ายภาพเราก็จะถามพื้นฐานแล้วก่อนว่าเคยถ่ายอะไรมาบ้างแค่ไหนแล้วก็จะให้ลองจับกล้องดูถ้าเขาโอเคพอท่าทางเขาได้เขาจับกล้องมั่นใจมีความกล้าตัดสินใจเนี่ยแล้วก็จะเน้นคนนั้นเป็นพิเศษแล้วก็เอาคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยไปสอนคนที่เคว้งอีกทีหนึ่งคือครูจะไม่ได้ลงไปคลุกคลีทั้งหมดใช่ครับใช่ครับเมื่อกี้น้องๆตอบน่ารักมากบอกว่าได้เรื่องความสามัคคีได้รู้จักเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องในโรงเรียนการทำงานเป็นทีมคือครูจะเอาแกนนำก่อนแล้วก็ให้พี่น่ะไปสอนรุ่นน้อง
ครูไม่สามารถลงไปคลุกคลีตีมงได้ทุกคนเพราะที่เวลาการสอนเด็กที่มีเยอะเนี่ยครูก็ใช้เวลาแบ่งวันวันจันทร์คนนี้มาวันอังคารคนนี้มาเพราะว่าถ้ามาพร้อมกันทั้งหมดเนี่ยจะไม่ได้อะไรเลยต้องแบ่งวันกันค่ะแล้วก็ให้ไปถ่ายทอดต่อให้เพื่อนๆอีกทีนึงเป็นแบบนั้นอ๋อแล้วอย่างนี้นี่ในชมรมของคุณครูนี่มีประมาณกี่คนคะน้องๆณตอนนี้ปีการศึกษา58มี50คนครับมีเด็กที่สนใจเยอะมากเลยนะคะก็เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องการถ่ายภาพการทำสื่อต่างๆเนาะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูหนังสั้นที่น้องๆทำด้วยคุณครูนี่แหละเป็นพี่เลี้ยงเป็นเบื้องหลังที่น้องๆได้บอกเลยว่าคุณครูเนี่ยได้เปิดโอกาสได้เปิดกว้างเลยให้น้องๆได้ไปคิดไปทำแล้วเดี๋ยวมาปรึกษาคุณครูก็จะเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลห่างทั้งในเรื่องอุปกรณ์เรื่องเทคนิคต่างๆคุณครูก็จะช่วยครับค่ะเดี๋ยวเราดูแค่เด็กไม่ให้ทำของพังแค่นั้นเองส่วนเรื่องการตัดสินใจนี่เขาตัดสินใจกันเองก็คุยกันเองว่าเขาถ่ายแล้วเขาโอเคไหมเขาจะเอาเทคนี้ไหมแล้วก็จะผ่านไม่ห่วงของเลยเนาะอย่างบางที่อาจจะรู้สึกว่าเดี๋ยวเด็กทำเสียอะไรยังไม่ให้จับอะไรอย่างเงี้ยคุณครูก็ให้เต็มที่แล้วเราก็ดูแลครับค่ะสำหรับชมรมภาพยนตร์สั้นของโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญนี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะเขานี่เอาจริงกันเลยค่ะคุณผู้ชมมีอุปกรณ์มากมายให้น้องๆได้ลองหยิบจับได้นำไปใช้นะคะแล้วก็ได้คิดกระบวนการทำหนังทำเองกันหมดเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้นะคะระหว่างคุณครูแล้วก็นักเรียนเนี่ยไปพร้อมๆกันเลยนะคะเชื่อได้ว่าถ้าเกิดมีความตั้งใจแบบนี้นะคะในหลายๆโรงเรียนเนี่ยอาจจะมีชมรมที่น่าสนใจนะคะโดยที่คุณครูเนี่ยมีความตั้งใจแล้วก็สนับสนุนให้น้องๆเนี่ยได้มาทำร่วมกันจนไปชนะการประกวดแบบชมรมภาพยนตร์สั้นของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมและสำหรับรายการเยาวชนคนเก่งของเราในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญมากเลยนะคะที่ให้พวกเราเนี่ยได้ไปรู้จักกับโครงการดีๆที่จะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนมีศักยภาพในด้านต่างๆนอกจากการเรียนรู้ภายในห้องเรียนค่ะคุณผู้ชมพบกับพี่แพรได้ใหม่นะคะในรายการเยาวชนคนเก่งทุกวันเสาร์แบบนี้เวลา 14:10 นถึง 15:00 นทางเมโทรทีวีโทรทัศน์มหานครแห่งนี้ค่ะรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ